สวัสดีครับเจอกันคลิปแรกกับวิชาฟิสิกส์ทั่วไป2ในคลิปนี้ผมจะพูดถึงกฎของคูลอมบ์แต่ก่อนที่จะไปถึงกฎของคูลอมบ์นั้นผมอยากจะแนะนำให้พวกเรารู้จักกับคำว่าประจุไฟฟ้ากันก่อนเมื่อประมาณ250ปีที่แล้วเบนจามินแฟรงกินบอกว่าประจุไฟฟ้ามีเพียง2ชนิดเท่านั้นซึ่งนั่นก็คือประจุบวกประจุลบและในปัจจุบันนี้ประจุไฟฟ้าก็ยังคงมีเพียง2ชนิดตามที่เบนจามินแฟรงกินได้กล่าวไว้นะครับโดยที่ประจุบวกกับประจุลบเนี่ยจะมีขนาดเท่ากันซึ่งมีขนาดเท่ากับตัว E แต่ค่าของประจุบวกจะมีค่าเท่ากับบวก E และค่าของประจุลบจะมีค่าเท่ากับลบ Eโดยที่ตัว e ตัวนี้มีขนาดเท่ากับ 1.602 คูณ10กำลังลบ19คูลอมบ์ในสไลด์นี้นะครับเรามาดูสมบัติอย่างหนึ่งของประจุไฟฟ้ากันเขาบอกว่าประจุไฟฟ้าเมื่ออยู่ใกล้กันมันก็จะออกแรงทางไฟฟ้ากระทำต่อกันและกันยกตัวอย่างเช่นผมวางประจุบวก2อันไว้ใกล้กันประจุบวก2อันนี้ก็จะออกแรงทางไฟฟ้ากระทำต่อกันนะครับโดยที่แนวแรงทางไฟฟ้าที่เกิดขึ้นที่กระทำระหว่างประจุทั้ง2จะมีทิศอยู่ในแนวเส้นตรงที่เชื่อมต่อระหว่างประจุทั้ง2ซึ่งในรูปนี้ก็คือตามแนวเส้นประนะครับถ้าเป็นประจุที่เหมือนกันแรงทางไฟฟ้าที่กระทำต่อกันจะเป็นแรงผลักนะครับจะมีทิศทางตามลูกศรที่ปรากฏให้เห็นในตอนนี้นะครับเช่นเดียวกันกับตัวอย่างถัดมาซึ่งเป็นประจุลบทั้งคู่แรงทางไฟฟ้าที่กระทำต่อกันก็จะเป็นแรงผลักนะครับโดยลูกศรก็จะเห็นตามนี้ทีนี้เรามาดูกรณีที่เรานำประจุต่างชนิดกันวางไว้ใกล้กันนะครับซึ่งนั่นก็คือประจุลบกับประจุบวกประจุทั้งสองนี้เมื่ออยู่ใกล้กันก็จะออกแรงทางไฟฟ้ากระทำต่อกันและกันโดยที่แนวแรงทางไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนะครับก็จะอยู่ในแนวเส้นตรงที่เชื่อมต่อระหว่างประจุทั้งสองซึ่งนั่นก็คือประจุลบและก็ประจุบวกแรงทางไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจะเป็นแรงดูดนะครับซึ่งทิศทางของแรงดูดก็จะปรากฏให้เห็นดังลูกศรสีดำในสไลด์นี้กล่าวโดยสรุปนะครับถ้าเป็นประจุชนิดเดียวกันแรงทางไฟฟ้าที่เกิดขึ้นก็จะเป็นแรงผลักแต่ถ้าเป็นประจุต่างชนิดกันแรงทางไฟฟ้าที่เกิดขึ้นก็จะเป็นแรงดูดนะครับจำง่ายๆนะครับประจุเหมือนกันผลักกันประจุต่างกันดูดกันนะครับและแนวแรงทางไฟฟ้าที่เกิดขึ้นให้ลากเส้นตรงเชื่อมต่อระหว่างประจุ2ประจุเลยครับแนวแรงที่เกิดขึ้นก็จะทาบเส้นประนั้นตามสไลด์นี้ในสไลด์ที่3นี้จะเป็นหัวใจสำคัญของคลิปวิดีโอนี้เลยซึ่งจะพูดถึงกฎของคูลอมบ์นักศึกษาลืมไปหรือยังครับในสไลด์ที่1ผมได้แนะนำให้พวกเรารู้จักกับคำว่าประจุไฟฟ้าซึ่งประจุไฟฟ้าก็จะมีอยู่2ชนิดด้วยกันซึ่งนั่นก็คือประจุบวกและก็ประจุลบและในสไลด์ที่2พวกเราก็ได้รู้แล้วว่าถ้าประจุมาอยู่ใกล้กันมันก็จะออกแรงกระทำซึ่งกันและกันซึ่งแรงที่มันกระทำต่อกันและกันนี้เราเรียกว่าแรงไฟฟ้านะครับถ้าประจุเหมือนกันก็จะเป็นแรงผลักถ้าประจุต่างกันก็จะเป็นแรงดูดตอนนี้นักศึกษาหลายคนก็อยากจะรู้แล้วนะครับว่ากฎของคูลอมบ์เนี่ยจริงๆแล้วเขาพูดถึงอะไรกันแน่นะครับบอกให้นิดนึงตอนนี้เลยว่ากฎของคูลอมบ์พูดถึงแรงไฟฟ้าถ้าใครถามว่ากฎของคูลอมบ์พูดถึงอะไรก็บอกว่าพูดถึงแรงไฟฟ้านะครับเอาละกว่าที่คูลอมบ์จ
จะสรุปออกมาเป็นกรดได้เนี่ยเขาได้ทำการทดลองหลายการทดลองด้วยกันนะครับแต่ในสไลด์นี้นะครับณที่นี้นะครับผมจะยกมาให้ดูเพียงแค่3การทดลองด้วยกันมาดูที่การทดลองที่1กันก่อนเลยในการทดลองที่1นี้เขานำวัตถุ2ชนิดที่ทราบประจุเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเป็นประจุบวกด้วยกันทั้งคู่วัตถุอันนึงแขวนไว้ทีนี้ก็ใช้มือจับวัตถุอีกอันนึงมาใกล้ๆปรากฏว่าวัตถุตัวที่แขวนอยู่นั้นเขยิบห่างออกไปนะครับจากการทดลองที่1นี้เขาก็เลยบอกว่าถ้าประจุเหมือนกันแรงทางไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจะเป็นแรงผลักในการทดลองที่2เขาก็เลยเปลี่ยนวัตถุที่มีประจุต่างกันเมื่อนำวัตถุที่มีประจุต่างกันมาใกล้กันมันก็จะดูดกันแรงทางไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเขาก็จะเรียกว่าแรงดูดทีนี้คูลอมก็เลยลองทำการทดลองที่3ดูอีกซึ่งการทดลองที่3นี้จะมีลักษณะการทดลองคล้ายกับการทดลองที่1เลยนะครับก็คือใช้ประจุเหมือนกันเพียงแต่ในการทดลองที่3นี้เขาปรับเปลี่ยนระยะห่างระหว่างประจุทั้ง2นะครับเขาลองเพิ่มระยะห่างระหว่างประจุทั้ง2เขาพบว่าแรงทางไฟฟ้าที่เกิดขึ้นก็ยังคงเป็นแรงผลักเหมือนเดิมแต่ขนาดของแรงที่ผลักกันจะลดลงจากการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดทำให้คูลอมสามารถสรุปออกมาเป็นกฎของคูลอมได้ว่า F มีค่าเท่ากับ K Q1 Q2 ส่วนด้วย R กำลัง2และก็คูณกับยูนิตเวกเตอร์ R จากที่กล่าวไปข้างต้นก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่ากฎของคูลอมคือกฎที่พูดถึงแรงไฟฟ้านะครับแรงไฟฟ้าเป็นปริมาณเวกเตอร์เราจะต้องสามารถบอกให้ได้ทั้งขนาดและก็ทิศทางนะครับถามว่ากฎของคูลอมเป็นการพิจารณาแรงไฟฟ้าของอะไรคำตอบก็คือแรงระหว่างประจุซึ่งในที่นี้เราจะพิจารณาประจุทีละคู่นะครับผมก็เลยให้เป็นตัว Q1 กับ Q2 อันนี้เราทราบมาแล้วว่าถ้าประจุต่างกันจะดูดกันและประจุเหมือนกันจะผลักกันนะครับส่วนด้วย R กำลัง2ตัวนี้ครับ R กำลัง2ก็คือระยะห่างระหว่างประจุถ้าเราดูรูปด้านล่างซ้ายมือนะครับตอนเริ่มต้นถ้าเราผูกประจุด้วยระยะ R1 ที่ใกล้กันมากๆนะครับแรงระหว่างประจุก็เป็นไงครับก็มากขึ้นนะครับก็ออกแรงผลักกันมากขึ้นเพราะว่าตัว R กำลัง2เนี่ยหารอยู่ข้างล่างนะครับยิ่ง R น้อยเท่าไหร่แรงไฟฟ้าก็จะมีค่ามากขึ้นนะครับทีนี้ถ้าเราดูภาพทางด้านขวามือด้านล่างนะครับ R2 ของเราเนี่ยเป็นไงครับถ้าเทียบกับ R1 มากขึ้นนะครับนั่นหมายความว่าระยะห่างระหว่างประจุอยู่ไกลกันนะครับแรงทางไฟฟ้าที่กระทําต่อกันก็จะมีค่าลดลงนะครับอันนี้คือภาพรวมของกฎของคูลอมส่วนอีกหนึ่งตัวที่ผมยังไม่ได้พูดถึงนั่นก็คือยูนิตเวกเตอร์ R ก็คือเจ้าตัว R แล้วก็ใส่หมวกเดี๋ยวผมจะพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับในสไลด์ถัดไป